นักร้องที่มีความสามารถมากๆนะฮะเรื่องราวของพี่สิงโตนำโชคใครตามเรื่องราวพี่สิงโตเนี่ยก็จะทราบว่าโอ้โหแกร้องเพลงแต่ละเพลงตั้งแต่สมัยเพลงช้าจนขยับมาอย่างล่าสุดโดดดีดงก็ดังมากฝันดินก็ดังล่าสุดครับเอาใจหมอลำไปเลยผลงานเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าหมอลำหำน้อยคือต้องบอกเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมีร้องๆมีน้องๆเหล่า LGBT มาสร้างสรรค์ผลงานคือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจเจ้าตัวมากทีมข่าวเราก็มีโอกาสบุกกองถ่าย MV บรรยากาศเนี่ยก็มันมากๆนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของผลงานเพลงพี่สิงโตจะเอาทุกแนวเลยใช่ไหมแล้วผมมั่นใจว่าประสบความสำเร็จแน่นอนคือเป็นคนมีความสามารถมากๆแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของการที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพจับโฉนดบ้านแล้วก็เรื่องของการที่มีการซื้อรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือความสนุกของมันอะคือผมอะรู้สึกไปเล่นต่างจังหวัดแล้วผมสนุกกับการได้เล่นเพลงสไตล์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นพี่ๆกระเทยเขาสนุกมากเลยพอเขามาอยู่ใน MV มันรู้สึกสนุกตั้งแต่ฉากแรกอะไรเงี้ยผมก็แค่รู้สึกว่าเพลงนี้สนุกสำหรับตัวผมนะแล้วก็อยากจะเอาเพลงนี้ไปร้องให้ทุกคนฟังทีนี้ถ้าเกิดพี่ๆพอจะมีเวลาว่างจากการฟังเพลงใส่ว่าสิบวันสิบกันหรืออะไรเงี้ย ก็แวะมาฟังเพลงนี้บ้างนะครับ ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับไม่รบกวนเลยครับ บ้านมา10กว่าปีแล้วแล้วค่อยๆผ่อนแล้วมันเหลืออยู่อีกนิดนึง เหลืออีกนิดนึงทีนี้พอเรามีตังค์เราก็แหมเราเป็นหนี้มาช่วงโควิดนะ มันเราก็เลยเฮ้ยงั้นก้อนนี้เราเอาไปปิดเลยดีกว่าเราจะได้สบายตัวแค่นั้นเองอยากซื้อรถให้คุณแม่กับคุณพ่อกับแม่ผมก็แยกทางกันเขาอยู่คนละบ้านทีซื้อให้คันนึงไม่ได้ต้องซื้อ2คันแต่ว่าซื้อเงินผ่อนครับก็คือเรามีเงินดาวตอนแรกเคยคิดว่าเดี๋ยวรอมีเงินซื้อสดก็ซื้อให้เขาแต่เขาอายุเยอะแล้วเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้โดนยึดนะไหนๆก็ซื้อมาแล้วถ้าจะยึดบอกกันด้วยคือเขาก็มีเงินเก็บอยู่เขาก็มีเงินเก็บอยู่เขามีตังค์อยู่แต่เราหน้าใหญ่หน้าใหญ่อยากโชว์ความเป็นแบบลูกกตัญญูลูกสำเร็จก็เป็นลูกเงินผ่อนอันนี้เคลียร์กันตรงๆนะฮะคือเป็นเงินผ่อน